รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขณะนี้คุณกำลังรับชมรายการคนเปลี่ยนโลกรายการที่สร้างแรงบันดาลใจจากคนบันดาลใจที่จะปลุกให้คุณผู้ชมลุกขึ้นมาทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองและโลกใบนี้คุณผู้ชมครับเริ่มเข้าฤดูหนาวแบบนี้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็คงคิดถึงบรรยากาศเย็นๆหมอกบางๆบนภูเขาทางภาคเหนือใช่ไหมครับแล้วสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือล่ะฤดูกาลนี้พวกเขาทำอะไรกันกำลังปลูกหรือกำลังรอเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ใดบ้างและการทำเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือต้องมีการบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรจะแตกต่างไปจากการทำเกษตรในภาคอื่นๆไหมวันนี้เราจะมาตามหาคำตอบไปด้วยกันกับคนเปลี่ยนโลกตัวเล็กๆของเราคุณกิฟต์หรือคุณอัชราแสงบุญซึ่งถึงแม้เธอจะเริ่มทำเกษตรด้วยตัวเองได้ไม่กี่ปีแต่สิ่งที่เธอได้เรียนรู้และปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะเป็นเกษตรกรคุณภาพนั้นน่าสนใจจริงๆครับค่ะชื่อกิฟต์อัชราแสงบุญค่ะปัจจุบันเป็นเกษตรกรอยู่ที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายค่ะเป็นเกษตรกรมากี่ปีแล้วและก่อนหน้านั้นทำอะไรมาบ้างครับก็เป็นเกษตรกรมา2ปีแล้วค่ะแล้วเรียนจบปริญญาโทการจัดการโลจิสติกที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วทีนี้ก็กลับมาช่วยงานที่บ้านรับเหมาก่อสร้างแล้วทีนี้เนี่ยเราก็คิดว่าในส่วนที่เราเรียนมามันก็ยังไม่ตอบโจทย์จะให้ออกไปทำงานข้างนอกก็อยากอยู่กับที่บ้านก็เลยคิดว่าเราลองมาเป็นทำเกษตรดีไหมเงี้ยค่ะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อยากลองทำเกษตรก่อนที่จะไปถึงการทำเกษตรคนอาจจะมองว่าเราสามารถทำได้เพราะมีต้นทุนคือมีที่ของครอบครัวอยู่แล้วและไม่เดือดร้อนเรื่องเงินอย่างที่คนเริ่มทำเกษตรจริงๆต้องกังวลมุมมองแบบนี้มีผลยังไงกับคุณกิฟต์บ้างไหมคือมีคนมองว่าก็มีคนมองว่าก็พ่อแม่มีคนรู้จักเยอะนี่มีที่มีทุนก็ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอะทำตรงนี้ขึ้นมาได้แต่มันไม่ใช่แค่ว่ามีทุนมีเงินแต่เราต้องมีความตั้งใจด้วยค่ะคือถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันก็จะทำให้เรามุ่งมั่นมีเหมือนมีแรงบันดาลใจที่เราจะทำให้เราทำตรงเนี้ยต่อไปให้มันดีอะค่ะให้มันเหมือนกับที่เราวาดฝันไว้ที่เราตั้งใจไว้ค่ะไม่ได้เรียนหรือมีพื้นฐานการทำนามาก่อนเลยรอให้ฟังหน่อยสิครับว่าไปขอเรียนรู้จากใครบ้างในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเกษตรเนี่ยเราก็จะต้องตั้งใจมุ่งค้นหาให้มากกว่าคนที่เขาทำเกษตรอยู่แล้วเพราะเราไม่มีพื้นฐานในเรื่องการเกษตรเลยเนี่ยก็จะมีกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะ Inspiring Farmer ก็คือกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเกษตรที่หนูเข้าไปเรียนรู้ด้วยแล้วก็จะมีเกษตรกรจากเหมือนทั่วประเทศเลยค่ะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็คือก็จะร่วมแชร์ปัญหากันนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการเรียนรู้ในการทำเกษตรของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือมือใหม่หัดทำเกษตรครับสมาชิกกลุ่มที่อยู่กระจายกันต่างพื้นที่ทั่วประเทศจะมีการนัดพบกันเวียนไปตามพื้นที่ของสมาชิกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แบ่งปันองค์ความรู้รวมถึงแชร์ปัญหาที่เกิดขึ้น
กับการทำเกษตรในพื้นที่ของตนเองเพื่อขยายองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเพื่อนๆในกลุ่มทั้งยังช่วยเติมแรงบันดาลใจให้แก่กันได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะครับกลับมาคุยกับคุณกิฟต์กันต่อครับปีแรกที่เริ่มปลูกข้าวเองโดยที่ปลูกข้าวอย่างเดียวและยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ผลผลิตที่ได้เป็นยังไงครับด้วยความที่ปีแรกก็ยังไม่ได้มีความรู้อะไรก็คือเหมือนทำตามพ่อค่ะทำตามวิถีเดิมที่เป็นเกษตรยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่แต่ไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่ายาฆ่าหญ้าแต่ยังต้องบำรุงต้นข้าวด้วยปุ๋ยเคมีเราก็โอเคไม่เป็นไรเราก็ดูพ่อไปดูว่าเขาทำกันอย่างนี้พอทำไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือขาดทุนค่ะเพราะว่าเรามีต้นทุนที่สูงราคาข้าวที่ต่ำแล้วทีนี้เนี่ยหนูก็เอาตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบว่าลองปีหน้าลองเปลี่ยนมาเป็นการทำแบบผสมผสานปลูกข้าวนิดนึงปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำแล้วทำให้ในสวนเราอ่ะมีกิจกรรมใครอยากมาปลูกข้าวเรามีพื้นที่ให้ปลูกข้าวมาเก็บไข่เป็ดมาเดินเล่นอย่างน้อยครอบครัวเสาร์อาทิตย์ได้มีที่พักผ่อนปีที่สองหลังจากข้าวเสร็จตอนนั้นก็มาทำเริ่มปรับแปลงปรับอะไรทำใหม่หมดเลยอะค่ะเจอปัญหาอื่นๆอีกไหมครับอย่างเรื่องดินเรื่องน้ำปีแรกเนี่ยเจอน้ำแล้งคือในร่องน้ำแทบจะไม่มีน้ำเลยเราปลูกต้นไม้ไปคือเริ่มแบ่งพื้นที่ปลูกผักตรงนี้ปลูกผักตรงนี้ปลูกผลไม้ตรงนี้เลี้ยงปลานะคือทุกอย่างเนี่ยต้นไม้ก็แทบจะไม่เหลือเลยเพราะว่าไม่มีน้ำลดแล้วก็ปลาก็ในร่องน้ำที่เราขุดไว้ก็แห้งหมดเลยก็ปีที่สองก็เลยเตรียมว่าโอเคเราจะขุดให้เยอะกว่าเดิมแล้วก็มีพื้นที่เก็บน้ำสำหรับน้ำแล้งเพราะข้างหลังเรามีร่องน้ำธรรมชาติอยู่ค่ะคุณกิฟต์มีวิธีหาความรู้ด้วยตัวเองในการทำเกษตรจากไหนมาบ้างครับทีแรกเริ่มทำก่อนทำเองโดยที่ศึกษาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปเรียนรู้จากที่อื่นแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยเริ่มคิดว่าเราต้องไปหาผู้รู้เพราะเราจะมานั่งทำเองประสบปัญหาเองแล้วเมื่อไหร่เราจะโตเราต้องออกไปเรียนรู้กับผู้ที่มีความรู้ดีกว่าเราเป็นคนเริ่มต้นใหม่คือเราต้องยอมรับทุกความรู้ทุกองค์ความรู้เราต้องเก็บมาแล้วก็มาศึกษาแล้วมาปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของเราค่ะการยอมรับว่าเราเป็นมือใหม่ยังขาดทั้งความรู้และประสบการณ์การเข้าไปหาผู้รู้และขอเรียนรู้โดยตรงเป็นการย่นระยะทางในการลองผิดลองถูกด้วยตนเองของคุณกิฟต์ซึ่งผมว่าเป็นวิธีที่น่าสนใจนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อว่าปีที่2ของชีวิตเกษตรกรมือใหม่จะเติบโตขึ้นอย่างไรและสวนหลังบ้านแห่งนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างรอชมต่อให้ได้นะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นแปลงผลไม้อะค่ะที่เราแบ่งไว้แต่ว่าคือช่วงก่อนที่บอกว่ามันโดนน้ำท่วมก็เลยต้นไม้ก็เลยตายไปส่วนนึงอะค่ะแล้วก็เลยหว่านปอเทืองทิ้งไว้ก่อนให้เดี๋ยวพอเขาออกแล้วก็เราก็จะไถกลบอีกทีนึงแล้วก็จะนำต้นไม้ไอ้ผลไม้มาปลูกอีกทีค่ะ